สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรเบิร์ตสายควันมะเร็งปอดระยะ4ลามไปตับต่อมน้ำเหลืองไขสันหลังเสี่ยงน้ำท่วมปอดซึ่งทางด้านบอลเชิญยิ้มได้โพสต์เรื่องราวที่น่าชื่นชมเมื่อพิธีกรฝีปากร้ายอย่างหนุ่มกันชัยหมดดำคชาภาทนไม่ไหวโผล่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโรเบิร์ตสายควันหลังรู้ข่าวอาการป่วยซึ่งบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยที่ให้คำปรึกษาและพี่มดดำในการให้ความสะดวกติดต่อการรักษาจากพี่ด็อกเตอร์แก้มหอมและทีมงานทุกท่านของแม่มดกัญชาและลุงเล็กให้ผมในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้กันครับพวกเราทำกันเต็มที่และดีที่สุดครับพวกเราไม่ทิ้งกันครับทุกอย่างต้องดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากมากครับและล่าสุดที่เพจ Facebook คนลุกทุ่งโดยดีเจท็อปสราวุธได้ออกมาแจ้งข่าวว่าโรเบิร์ตสายควันมะเร็งปอดระยะ4ลามไปตับต่อมน้ำเหลืองไขสันหลังเสี่ยงน้ำท่วมปอดผลแลบเพิ่มเติมจากการตรวจหาความเคลื่อนไหวของเซลล์มะเร็งของโรเบิร์ตสายควันที่มะเร็งระยะที่4ลุกลามไปถึงอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายทั้งตับต่อมน้ำเหลืองและเข้าไขสันหลังแล้วภาวะเช่นนี้เสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมปอดเป็นอย่างมากจนต้องใช้วิธีการรักษาของแพทย์ทางเลือกประกอบกับการฉีดมอร์ฟีนเพื่อระงับอาการปวดเพจคนลุกทุ่งขอส่งกำลังใจให้โรเบิร์ตสายควันนะครับทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณโรเบิร์ตสายควันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ